ผมขอเรียนเชิญนะครับนายสัตวแพทย์ดรมงคลแก้วสุทัศน์ครับหรือคุณหมอเอนะครับจากบริษัท DSM Nutritional Products t h a i l ไทยแลนดจำกัดนะครับให้เกียรติบรรย,ยายในหัวข้อ functional foods and health benefits ครับขอเรียนเชิญครับ ครับสวัสดีครับตะกี้ดกรกิติยาพูดไปเกือบหมดแล้วผมเหลือนิดเดียวจริงๆวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมได้รับแอดไซน์มาก็คือพูดในส่วนของอ health benefits ของ functional food นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นสัตวแพทย์นะแต่ว่าผมจบทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยในคนนะครับผมก็เลยจะ combine ในส่วนของทั้งพวกที่เป็นอ n i m a l p r o t e i แล้วก็ในส่วนของ benefit ของตัวตัว,ว f c t i o n a l food นะครับ มันอยู่นี้มันดูงี้ดูงอ่ะโอเคนะครับเนื่องจากที่ผมบอกแล้วว่าตะกี้เนี่ยทางทางดรกิยาพูดในเรื่องของเอ g ิงเว n e s s ใช่ไหมครับก็ผมอยากจะให้รู้จักในส่วนของเป้าหมายนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนเรานะี่มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับคราวนี้ตอนที่เราอายุ ถ้าเราตอนที่เราอายุ60ปีเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่เหมือนกับพ่อแม่เราตอนอายุ60ปีตอนนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสุขภาพแข็งแรงนอกเหนือที่สุขภาพแข็งรงตอนที่เราอายุเยอะๆนะครับแต่ว่าเป้าหมายของการชะลอวัยตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องการที่เราจะมีอายุ120ปี150ปีโดยที่สุขภาพเราไม่ดีใช่ไหมครับเราต้องการที่จะมีเราเรียกว่า optimal health นะครับคือสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดตลอด ทุกช่วงเวลาที่เรายังมีอายุอยู่มีชีวิตอยู่นะครับเพราะเราคงไม่แบบร้อยปีแล้วเรานอน,อนให้ให้ลูกหลานมาหยอดน้ำข้าต้มเราไปตอน70-80ยังดีกว่านะครับก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนะครับ optimal health ในที่นี้คือทำอยังไงทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยปวยยากนะครับแก่ช้าแล้วก็ไม่เสื่อมนะครับหลักการชะลอวัยคือการรักษาสมดุลระหว่างการซ่อมกับการเสื่อมนะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย มันจะเสื่อมลงเรื่อยๆถูกไหมครับไอสารอาหารที่เอามาซ่อมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนเราอายุน้อยๆ <c oughs> เห็นไหมครับว่าการซ่อมมันมันมันดีเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายเดี๋ยวนี้เป็นแผลนี่อาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่หายนะรอยยังไม่หายนะครับก็คือสารอาหารน่ะที่เอามาใช้รวมถึงใน,ในเรื่องของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอในการซ่อมนะครับถ้าเรารักษาสมดุลนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับผมมีเวลาเท่าไหร่ยี่สิบนาที นะครับโอเคคราวนี้ก็จะมาให้ดูว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงเน้นในเรื่องของคนอายุมากขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนมากขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้แต่พออายุยืนอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆของฮอร์โมนนะ,ะเช่นโกรธฮอร์โมนบางคนอาจจะคิดว่าโกรธฮอร์โมนเราหยุด พัฒนาแล้วตั้งแต่อตอนวัยรุ่นใช่ไหมครับเราไม่สูงกว่านี้แล้วแต่จริงๆเนี่ยเรายังต้องการโกรทฮอร์โมนอยู่โกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอแล้วก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลังมากที่สุดตอนเที่ยงคืนเดีไหมครับเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหลับหลังมากที่สุดดังนั้นเนี่ยแล้วมันจะหลังตอนที่เราหลับสนิทดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการโกรทฮอร์โมนสูงๆที่จะไปซ่อมแซมเซลล์เนี่ยครับเราต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะ ใครนอนหลังสี่ทุ่มคืนนั้นกรนฮอร์โ,นโ,โมนไม่หลังแก่เร็วนะครับอันนี้สองการทำงานของใจลดลงนะครับเนื่องจากหัวใจมันกล้ามเนื้อหัวใจมันมัน,มนเขาเรียกมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะครับมันจะลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ลดลงพอบีบตัวลดลงปุ๊บเลือด เลือดไปเลี้ยง,งต่างๆส่วนต่างๆของ,ของ,ของร่างกายก็ลดลงดังนั้นเนี่ยร่างกล้ามเนื้อจะลดลงเนี่ยเราก็จะเหนื่อยง่ายแต่ก่อนเดินขึ้นบันไดไป10ขั้นไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวนี้5ขั้นก็เหนื่อยและหอบแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อก,กล้ามเนื้อของใจลดลงถูกไหมครับมัดกล้ามเนื้อก็สูญเสียมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจําอะไรไม่ค่อยได้เนะบางทีดูทีวีอยู่เดินไปเข้าห้องน้ํากลับมาอีกทีเอ๊ะ e จะไปหยิบอะไรจําไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยใครเริ่มมีอาการอย่างนี้เนี่ย ร่างกายไม่ออพติมอลเฮลล์นะครับต้องหาฟังชันแนลฟู้ดมาเสริมหรือไม่ก็หาซัพพลีเมนต์มาเสริมนะครับแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยนะเริ่มเหี่ยวเริ่มมีตีนกานะครับอันนีนะ้เป็นอาการของคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ป่วยง่ายนะครับใครยังไม่เคยเป็นโควิดบ้างครับในที่นี้โอ้มีเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตรวจ <laughs> แต่ผมไม่ค่อยได้ใส่แมสนะแล้วผมต้องการภูมิธรรมชาตินะจริงแล้วนะครับ นะครับอ,อันนี้เป็นข้อมูลของอกล้ามเนื้อที่มันลดลงนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะลงประมาณ0.5ถึง1%ทุกปีนะครับแล้วก็ผู้ชายจะลดลงมากกว่าผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยใครไม่อยากให้กล้ามเนื้อลดลงเนี่ยพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของโปรตีนจะเห็น functional food trend เห็นไหมครับเราต้องการโปรตีนที่มันมากขึ้นนะครับแล้วกอ็อาจจะต้องมีการออกกําลังกายแบบ เขาเรียก resistance exercise ออกกำาังกายแบบมีแรงต้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับพอพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันมากขึ้นโปรตีนมันลดการกินอาหารก็จะลดลงการกินโปรตีนต่างๆก็จะลดลงปกติเราต้องการโปรตีน1กรัมส่วนน้ำหนักตัว1นกิโลนะครับถ้าใครที่ แต่ถ้าใครที่ออกกําลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างคุณหยวนอาจจะต้องการ2กรัมหรือ3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลครับใครน้ําหนัก60ก็ต้องการอย่างน้อย60กรัมนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโปรตีนประมาณ20%นะครับเนื้อสัตว์100กรัมมีโปรตีน20กรัมถ้าเราต้องกิน60กรัมเราก็ต้องกินเนื้อสัตว์300กรัมใช่ไหมครับสเต็กเดี๋ยวนี้จะมีบอกเนี่ย200กรัม300กรัมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อ่าเราก็ต้องกินอาหารที่หลากหลายนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ต้องกินโปรตีนนมากขึ้ อ่ากินเวฟโปรตีนเพิ่มด้วยไม่งั้นเราจะกินไม่ถึงนะร้อยสมมติหนัก60แบบ120กรัม180กรัมอาจจะไม่ถึงก็ต้องกินเวฟโปรตีนที่มันมีโปรตีนสูงๆแบบ1สกูปมีย5กรัม30กรัมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราพูดถึงโควิดไปเนะโควิดเนี่ยพอ,อเราก็มีวิถีชีวิตโควิดนีน่ทำให้เราอยู่กับหน้าจอมากขึ้นนะทำงานออนไลน์เวิร์กออนไลน์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้คนอยู่หน้าจอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ10ชั่วโมง เฉลี่ยนะครับ10ชั่วโมงซึ่งเยอะมากทําให้เราเนี่ยสายใช้สายตาเยอะมากรวมถึงสมองด้วยเพราะเราก็ต้องคิดตลอดเวลานะครับดังนั้นสารอาหารอะไรใน functional food ที่มีผลต่อสมองและสายตาเนี่ยจำเป็นมากในช่วงนี้นะครับอ,อย่างสายตาก็เป็นพวกลูทีนซีแซนทีนใช่ไหมครับ เนี่ยเราผมทาง DSM Boost อยู่ข้างหน้านะครับลองไปปรึกษากับน้องๆได้ว่าสารอาหารตัวไหนถ้าเกิดใครคิดจะทำฟังชัน a l ล o ูดเอาอะไรที่มาเสริมเกี่ยวกับสายตาและก็สมองเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยที่ผมบอกดวงตากับสมอง2องอันเนี่ยเป็นอายวัยวะที่เราต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูแลตอนนี้เลยนะครับอีกอันนึงทำไมเราถึงต้องมีการเสริมในเรื่องของฟังชัน a l ลฟูดหรือทานอาหารเสริมนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยอันแรกก็คือในเรื่องของอเขาเรียกดัชนีมวลกายนะ BMI หรือ Body Mass Index นะครับ Body Mass Index คืออะไรก็คือเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับคนเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิน23นะครับใครลองคำนวณแล้วเกิน23นะครับก็ถือว่า overweight นะน้ำหนักเกินถ้าใครเกิน25เนี่ยอ้วนนะครับ อ้วนระยะหนึ่งนะครับใครเกิน30นี่อ้วนระยะ2นะครับลองไปคำนวณดูไปหาดูนะครับแล้วก็เรามีแนวโน้มที่กินอาหารที่มีไขมันเยอะนะพวกอาหารทอดอาหารผัดต่างๆฟาสต์ฟูฟ้ดต่างๆที่มันทอดนะครับไก่ทอดเค่ไม่บอกไก่ทอดปลาต้อก๋กอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะมีมีไขมันสูงนะครับอาหารน้ําตาลสูงเยอะมากนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นอันที่ทําให ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมันก็เจิดเกิดส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับรวมถึงการกินผักผลไม้ที่น้อยนะครับบางวันเนี่ยบางคนนะกินผักได้แค่กินแบบข้าวมันไก่ข้าวหมูดแดงอย่างนี้ใช่ไหมครับวันหนึ่งได้ผักชี2ใบอะ่ะแตงกวา2ชิ้นแค่นี้ไม่ได้ผักทั้งวันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราต้องกินผักอย่างน้อยผักผลไม้50%นะครับของของพลังงานที่กินทั้งหมดนะครับ แต่เราได้เท่านั้นมันไม่พออย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆมากมายออกกําลังกายนอ้อยบอกว่าไม่มีเวลาออกกาลังกายนะครับหลักชะลอวัยบอกว่าต้องออกกําลังกายอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละร้อยห้าสิบนาทีคือครั้งละสามสิบไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีครั้งละสามสิบนาทีสัปดาห์ละห้าวันนะครับใครที่ไปแบบไม่ไม่ถึงร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยถือว่าหรือร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยถ้าใครมีสมาร์ทวอชนะครับคือหนึ่งหมื่นสเต็ปหนึ่งหมื่นเก้า ต่วันนะครับก็ดูจากสมาร์ทวอทก็ได้นะครับก็อันนีนะ้คือทำให้มันมีปัญหาในส่วนของสุขภาพตามมานะครับผมเหลือ20นาที15นาทีนะครับกอ็อันนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือในเรื่องของเมตาบอลิกเอ็กซินโดมนะครับคนอาจจะรู้จักแบบโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคต่างๆนะครับแต่ว่าโรคก,ก่อนที่จะเกิดก่อนจะก่อนที่จะเกิดโรค พวกเบาหวานพวกโรคความดันนะครับอันแรกเราต้องรู้จักเมตาบอลิกเอ็กซินโดมอันแรกก็คือในส่วนของอระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนะครับหรือว่าก่อนที่จะเป็นเบาหวานนะ แล้วก็น้ําหนักตัวเกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นพวกอคอเลสเตอรอลผิดปกตินะมีไตกิีเซลายเยอะ L D L ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเยอะนะครับมี H D L ที่เป็นคอเลสเตอรอลที่ดีน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความดันนะครับอันนี้เนี่ยเป็น4อันถ้าใครมี2ใน4เนี่ยก็ถือว่าเป็น metabolic syndrome ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทานอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มันมีผลกระทบในเรื่องของอ้วนเนี่ยหรือว่าพลังงานต่างๆหรือว่าคอเลสเตอรอลที่เปลี่ยนไปก็คือน้ําตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยมันจะเกิดสารแก่นะ AGE สารแก่นะครับเขาเรียกว่า Advanced Glycation End Products นะครับก็คือสารแก่คืออะไรการที่น้ำตาลเนี่ยมันจะไปจับกับโปรตีนในร่างกายนะครับโปรตีนหลกัหลกๆที่มันจับก็คือคอลลาเจนอิลาสตินคอลลาเจนอิลาสตินอยู่ที่ผิวใช่ไหมครับพอมันจับปุ๊บมันเกิดคอสลิงพวกนี้ลดการยืดหยุ่น ถูกไหมปกติคอลลาเจนแลสตริเหมือนสปริงอ่ะมันก็จะยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับแต,อพอต่พอตอนพอพอนมีกินน้ําตาลกินหวานหวานไปเยอะเนี่ยมันลดการยืดหยุ่นมันก็เกิดเป็นริ้วเป็นลอยขึ้นมานะครับไปจับกับตาโปรตีนในตานะครับก็ทําให้อ่าการมองการมองเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่ชัดขึ้นไปจับกับไปจับกับโปรตีนในสมองก็ทําให้สมองลดความจําลงนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีใครกินน้ําตาลมากก็แก่เร็วถ้าเกิดใครไม่อยากแก่ก็ลดการกินน้ําตาล อาหารเสริมก็เลยมีฟังชั่นเอฟูเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ศูนเอนน้อยน้ำตาลน้อยๆเนี่ยมีเยอะนะครับคราวนี้อันเนี้ยใครมีอาการต่างๆอย่างเงี้ยครับเราเรียกสับออปติมอลตะกี้ผมพูดถึงออปติมอลคือสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนะครับใครที่มีอาการที่เป็นสับออปติมอลอย่างเงี้ยนะครับคือเหนื่อยง่ายตื่นยากต้องกินกาแฟตลอดเป็นนิดเป็นหน่อยก็มีผื่นมีภูมิแพ้นะครับหรือว่าเป็นหวัดบ่อยนะครับอ้วนง่ายนอนไม่หลับ รหรือว่าอาหารไม่ย่อยกินหน่อยท้องอืดพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องคำนึงถึงซัพพลิเมนต์และฟังชั่น a l ลฟูดนะครับะตะกี้บอกไปแล้วเนอะกินอาหารให้เป็นยานะครับอยากกินยาเป็นอาหารนะครับก็มาจาก พิโคลเฮติสนะและดรกิติยาเมื่อเช้านี้นะครับ <laughs> อ่าก็คือเราจะกินยังไงให้ฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยโปรโมทในส่วนของออพติมอลเฮลท์นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะครับก็ตัวที่เอามาใช้ในทำฟังชั่นอลฟู้ดมีหลายอย่างนะครับไฟเ HA, บอร์หรือว่าพวกโอเมก้า3 DHA นะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็วิตามินมินาลโลต่างๆรวมถึงพวกสารลดคอเลสเตอรอลนะครับ อันนี้ปกติแล้วเนี่ยวันเราพูดถึง functional food เนี่ยมันต้องอยู่ในรูปของฟู้ดนะไม่ใช่ supplement นะครับก็อยู่ในเรื่องของฟู้ดแล้วก็เช่นกินเนื้อสัตว์อ่ากินไข่อย่างเงี้ยครับไข่เนี่ยเรารู้ว่ามีโปรตีนมีอ่ามีสารอาหารต่างๆครับแต่นอกเหนือจากโปรตีนนั้นนะนอกเหนือจาก basic nutrition ของมันเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะครับที่เราจะเอาใส่เข้าไปแล้วทําให้มันประโยชน์เช่นในเรื่องของสุขภาพสมองหรือว่าสายตาต่างๆครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับอันนี้ครับก็ ก็ฟังชั่นอ l ฟู้ดนะอันนี้ผมไม่พูดนะเพราะว่าเรารู้ยแล้วว่าเราต้องการเพิ่มมาช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นพวกระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับเรื่องระบบย่อยอาหารลดการเกิดแคนเซอร์อะไรต่างๆนะครับปกติเวลาเราทำฟังชั่นอลฟู้ดนะครับเราก็มี2อ,อย่างเอาเอามาจากสัตว์หรือเอามาจากพืชนะครับ เช่นเป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่เป็นนมหรือว่าจะเอามาจากพวกพืชต่างๆเราจะทำยังไงนะครับหรือว่าจะเอาเป็นทั้งที่เป็นอ่า process food เลยหรือจะเป็นอ่าเนื้อสัตว์ที่เป็นอ่าปกติเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมี health benefit นะครับซึ่งปกติเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะมีการปรับสูตรนะอ่าปรับสูตรนะครับปรับ product นะ formulation ให้มันมีสารอาหารที่เราต้องการเนี่ยมากขึ้นนะครับหรือว่าใช้ขบวนการผลิตต่างๆมาช่วยมากขึ้นเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับ ให้เข้าใจสองคำนะครับระหว่าง uh, enrichment กับ fortification นะครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะก็คือ enrichment หมายความว่า,า,อ,าอาหารนั้นมีสารอาหารอยู่แล้วแล้วเราเพิ่มเข้าไปเช่น เช่นนมเนี่ยมีโปรตีนอยู่แล้วแต่มันมีโปรตีนต่ำเราทำยังไงให้โปรตีนในนมมันสูงขึ้นนะครับหรือว่าไข่ก็เหมือนกันนะครับมีโอเมก้า3อยู่แล้วแต่มันอาจจะมีน้อยเราทำยังไงให้มันสูงขึ้นเราเรียกว่า enrichment นะครับแต่ว่าถ้า fortification คือมันไม่มีเลยแล้วเราใส่เข้าไปเรา fort เข้าไปเช่นน้ำดื่มนะครับน้ำดื่ม้ํน้ำดื่มมันไม่มีวิตามินถูกไหมเราก็ใส่วิตามินเข้าไปในน้ำดื่มเราก็เรียก fortification นะครับก็มีอยู่สองสับที่อยากให้ อยากให้เข้าใจนะครับอันนี้เป็นอันของเอลิชเมนนะครับก็เช่นอย่างนมที่ผมบอกนมก็มีโอเมก้า3เนอะอ่ามันก็เราก็ทำไงให้มันมีไฮโอเมก้า3 High DHA นะครับนมกับไข่เนี่ยมันมีอยู่แล้วโอเมก้า3มีโปรตีนอยู่แล้วทำยังไงให้มันมีมีสารอาหารตรงนั้นมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นฟอ t ติฟิเคชันนะครับใครรู้จักข้าว ข้าวผสมข้าววิตามินบ้างคือข้าวเนี่ยเขาขัดสีจนวิตามินมันหายไปถูกไหมวิตามินตรงที่ลำอ่ะมันออกไปนะครับคราวนี้เราก็เลยเอาวิตามินเนี่ยไปเคลือบข้าวใหม่ให้มันเหมือนวิตามินกลับมามันก็เหมือนฟอสใช่ไหมฟอ์ติฟิเคชันนะครับตอนนี้ก็ ก็มีนะโฆษณาให้ชื่อข้าววันนะพบโฆษณาเพราะว่าเขาใช้วิตามิน DSM <laughs> นะครับแล้วก็อย่างมาม่าเนี่ยมันไม่มีเราคิดว่ามามามันเป็นจังฟูด้ดแต่มันไม่มีสารอาหารอะไรเลยครับแต่ว่ามาม่าเนี่ยในผงเนี่ยบา,บางสูตรเขาใส่วิตามิน B เข้าไปนะ นะครับเห็นวิตามิน B เนี่ยแต่ต้องกินผงันด้วยนะแต่นอกจากวิตามินที่ได้เนี่ยอาจจะได้พวกเกลือพวกอะไรอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับน้ำดื่มวิตามินต่างๆเนี่ย fortify หมดที่ผมบอกมีอันนี้ครับแนะนำพาวโคมันเป็นน้ำมะพร้าวเขาบอกมะพร้าวเนี่ยมีแมกนีเซียมเยอะใช่ไหมครับเขาก็เอามาทำในรูปเจลแล้วก็เพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปอีกนะครับก็สำหรับนักกีฬาดื่มแก้ตะคิว แก้เป็นตะคิวเวลากินก็เป็น energy ด้วยแล้วก็แก้ตะคิวด้วยนะครับอันนี้เป็น reformulation นะครับใครใครกินไส้กรอกบ้างไส้รกรอกเนี่ยเวลาใครรู้ถ้าใครรู้วิธีผลิตไส้กรอกเนี่ยจะไม่อยากกินไส้กรอกนะเพราะว่าไส้กรอกเนี่ย,ใ,ยใช้ไขมันประมาณ40%นะที่มาผลิตเป็นไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยบอกว่าย บางคนไม่กินไม่กินไขมันแต่กินไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยสีคือไขมันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับสูตรนะครับอย่างอันเนี้ Low Fat ยโลแฟตไส้กรอกโลแฟตซอ s เ g จก็คือลดไขมันลงไป4เท่าก็เหลือแค่10%บเร์ชาบมันอาจจะไม่เหมือนไส้กรอกมากแต่ว่ามันก็ดีต่อสุขภาพนะครับหรือว่านมต่างๆไฮโปรตีตะก,กี้พูดถึงแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ดิ้งเข้ามาในเนี้ยในใน ในฝั่งชาแนลฟู้ดมากขึ้นนะครับปกติแอลกอฮอล์เบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับให้พลังงาน150แคลอรี่นะครับถ้าไปวิ่งเอาออกประมาณเกือบ30นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีขั้นวิธีการผลิตนะครับโดยทำให้เบียร์เนี่ยแอลกอมีแคลอร,รี่อยู่แค่8 9เหลือครึ่งเดียว89แคลอรี่เหมือนกับกินแล้วก็ไม่รู้สึกผิดมากเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็ก็มีตัวนี้ขึ้นมาครับของของสิงนะครับก็โฆษณาแบรนด์เหมือนกันเพราะว่าใช้ผลิต,ตภรรัณฑ์ DSM เหมือนกัน นะครับเพิ่งออกใหม่ไปหาดูได้นะครับแล้วตะก,กี้บอกว่าทําไมเทรนด์บอกว่าน้ำตาล4ี่กร,รมัมต่อ100กร,รมัมเนี่ยเป็นเทรนด์เนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นิยมนะครับแต่จริงๆมันมาจากภาษีด้วยบ้านเราเก็บภาษีน้ําตาลนะครับถ้าเกิดเครื่องดื่มหรือว่าฟังฟู้ดอะไรที่มีภาษีที่มีน้ําตาลเกิน6กร,รมัมต่อ100กร,รมัมเนี่ยเสียภาษีนะครับ0.3 30สตางค์ต่อลิตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งมีมากขึ้นยิ่งเสียภาษีมากขึ้นนะครับผู้บริ ฟังชั่น a ลฟู้ดหรือว่าผู้ผลิตอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็เลยพยายามทำยังไงให้น้ําตาลไม่เกิน6กรัมนะครับก็4กรัมเลยมาแรงนะครับอ่าแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเราบอกว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยเราอะต้องการพวกสารอาหารต่างๆมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือว่าเมื่อเราใช้ใช้พลังงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้ไปกินซัพพลิเมนต เยอะๆพอมองคนกินซัพพลีเมนต์แบบโอ้ยงั้นฉันก็ไปซื้อซัพพลีเมนต์มากินแต่ว่าเราอยากให้คิดถึงอาหารก่อนกินอาหารก่อนแล้วก็ถ้าไม่พอค่อยไปเติมซัพพลีเมนต์นะครับอาหารถ้าอาหารมันไม่พอเราก็ไปเลือกฟังชั่นอลฟู้ดเป็นอาหารที่ฟังชั่นแล้วค่อยไปเติมซัพพลีเมนต์นะครับมันก็จะมันก็จะ,ะดีกว่าดีต่อใจนะครับผมจะพูดถึงไข่มากหน่อยเพราะว่าผมทําวิจัยเรื่องไข่เยอะนะครับเรื่องไข่มากนะครับก็ปกติไข่หนึ่งฟองนะครับ ประมาณ58-60%เนี่ยมันคือไข่ขาวนะครับแล้วประมาณ30%มันคือไข่แดงนะครับที่เหลือคือเปลือกนะครับ mm hmm. เวลาทำไมถึงพูดเรื่องไข่เพราะว่าพอเรามาดูเนี่ยครับเราบอกไข่เป็นแหล่งโปรตีนนะนะครับ mm hmm. เห็นวา่าดูโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยไข่หนึ่งฟองม,มันมีโปรตีนประมาณหกกร,รัมนะหกถึงเกร,รมัมโปรตีนส่วนใหญ่อยู่ในไข่ขาว3.6โปรตีนอยู่ในไข่ไข่แดง4ี่จุดอ่าสี 4. 2.7นะครับพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในไข่ไข่แดงนะครับเวลาเรากินคนส่วนใหญ่เวลากินไข่พอแบบกินเยอะๆบอกว่าเอ้ยไม่อยากไม่อยากคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมครับกินแต่ไข่ขาวให้ดูสารอาหารพวกวิตามินต่างๆนะครับลูทีนซีแซนทีนโฟลิกแคลเซียมต่างๆมันอยู่ในไข่แดงนะครับนักกีฬาพวกฟิตเนสอะไรเงี้ยอันนีน้เขาอาจจะต้องเพราะเขาต้องการโปรตีน2กรัมหรือ3กรัมต่อน,น้ําหนักตัว1นึกิโลเขาอาจจะกินไข่ขาว อย่างเดียวกินไข่ขาวสิบฟองจะได้โปรตีนไป36กรมัมอ่ะถูกไหมเพราะสามจุดหกถึงสามจุกรมัมมันก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้ากินทั้งไข,ข่ขาวไข่แดง10ฟองมันก็เยอะไปถูกไหมทุกอย่างต้องอยู่ที่สมดุลรักษาสมดุลแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังว่าเวลาเรากินไข่เนี่ยเราต้องกินไข่แดงด้วยเราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากไข่นะครับถ้ากินแต่ไข่ขาวเราได้แค่โปรตีนอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยโปรตีนกับพลังงานนิดหน่อย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงไข่ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการทําเอาอาหารเอาสารอาหารมาเสริมในไข่นะครับเพื่อให้มันเป็น functional food หรือบางทีเราเรียกว่า designer designer food นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเราดีไซน์อะนอกเหนือจากที่มันมีอยู่เรา enrich เข้าไปนะครับก็จะอธิบายในส่วนของอันหลักๆก,ก็คือในส่วนของอ fatty acid ก็คือไขอมันนะกดไขมัน เรารู้จักไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวถูกไหมครับไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโ uh, mono s ชูเ r a t e d กับโ p o l โมโล a t u r a t ชู ated, เเเตช่นน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นโพ poly u n s ชูเ r a t e d พวกน้ำมันถัน่วเหลืองน้ำมัน uh, ลำข้าวอะไรต่างๆนะครับส่วนที่เป็น poly unsaturated เนี่ยมันจะแบ่งเป็นโอเมก้า6กับโอเมก้า3นะครับทำไมถึงสำคัญเพราาะบางเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดถึงแบบ ไต้องการโอเมก้าสแต่โอเมก้าสมันไม่เหมือนกันนะว่าเราจะเอามาใส่ในฟังช่อลนะครับโอเมก้าสเนี่ยมีอยู่3ตัวนะตัวที่สําคัญที่สุดคือ DHA DHA เนี่ยสำคัญในส่วน3ออกแกน3ออกแกนก็คือสมองสายตาและก็หัวใจนะครับ ผมบอกไปแล้วนะว่าสมองกับสายตาเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เพราะเราดูหน้าจอเยอะนะครับสิชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้สําคัญที่สุดแต่ว่าบางทีเราไปกินอาหารที่มันมีโอเมก้าสสูงๆแต่มันเป็น ALA ALA คืออัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะตัวนี้มันก็เป็นแหล่งพลังงานนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลมากต่อสมองและสายตาและหัวใจดังนั้นเนี่ยก็อาจจะดูฉลากนิดนึงว่าโอเมก้าสสูงแต่มันเป็นตัวไหนนะครับ ก็ถ้าเป็น EPA ก็ช่วยในเรื่องของหัวใจได้และ EPA ก็สามารถเปลี่ยนไปเป็น,น DHA ได้ประมาณ23%แต่ถ้าดีที่สุดก็คือเลือกอาหารที่มันมี DHA โอเมก้า3มากกว่าที่จะเป็นดูแค่องค์รวม DHA อย่างเดียวนะครับ ก็อันน <iah> ี G, ้ยกตัวอย่างในเด็กนะครับในเด็กเนี่ย DHA มันมีผลต่อในเรื่องของความจำเนะเราเล็กอ o m m e ว่าอยู่ประมาณร้อยห้าิมิลลิกรัมนะครับต่อต่อวันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเด็กเนี่ยเด็กไม่กินปลานะ DHA ส่วนใหญ่อยู่ในปลาเด็กไม่กินปลาก็ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเด็กต้องกินอะไรต้องกินนมใช่ไหมนมที่มันเสริมโอเมก้าสามันจะช่วยความจาได้ดีนะครับคนแก่เหมือนกันคนแก่พออายุมากขึ้นครับสมองมันจะฝ่อลง มันจะชิงเขาเรียกอะไรมันจะหดตัวลงนะครับถ้าเราไม่อยากให้สมองหดตัวลงเราต้องกินโอเมก้าสมันจะทําให้สมองมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ทำให้สมองมันไม่มันยังฟูอยู่เต็มเนื้อสมองนะบางคนบอกว่าสมองฟอร์เหไหมไดายสมองฟอร์อ่ไม่ฉันกิน DHA ทุกวันไม่ฟอร์นะครับ แล้วก็เวลาเราทำ functional food นะครับมันก็จะมีไกด์ไลน์นะอย่างเราเรียกเราก็ยึดตามหลักของ EU ว่าจะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นเนื้อสัตว์เป็นหมูเป็นเป็นเนื้อวัวน,นะครับถ้าเกิดมันมีแค่40มิลลิกรัมต่อ100ยกรัมเนี่ยเราถือว่าแค่เป็นแหล่งของ DHA นะเป็นแหล่งยังไม่ได้ช่วยในเรื่องของสุขภาพมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมตุติเราเพิ่มเป็น2เท่าเป็น80เนี่ยมันเราบอกว่าเราสามารถเคลมได้ว่ามัน high high DHA นะครับแต่ถ้าเราสามารถ แอดมันเข้าไป e อล s h มันเข้าไปให้ถึง180เราจะเรียกว่า e อล i ช DHA อนะครับก็จะไปเคลมได้อันนี้เป็นยึดหลักตาม EU ไ u i d e กด์ไลนะครับอันอีกอันนึงนะครับผมเหลืออีก5นาทีนะอีกอันหนึ่งที่จะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเซลลนะเป็นเซลล์นะครับจะเห็นว่ารอบๆอบเซลล์เนี่ยไม่เห็นอ่ะกะ็จะให้ดูว่านอกเหนือจาก โอเมก้าสเนี่ยพวกกลุ่มวิตามินต่างๆก็มีความสําคัญนะครับวิตามิน E เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่อยู่ตรงเซลล์เมมเบรนถ้าดูรูปนะครับจำเป็นตรงเซลล์เมมเบรนเนี่ยจะใช้วิตามิน E เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ถ้าอนุมูลสระผ่านเซลล์เมมเบรนเข้ามาในเซลล์ปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้วิตามิน C นะครับหรืออาจจะใช้เอนไซม์ที่เป็นแอนตี้ออกซิแดน์เอนไซม์เช่นกูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดสเคยได้ยินไหมกูตาไทโอนเปอร์อซสซึ่งกูตาไทโอนเปอร์ออซเดสเนี่ย มันอาศัยพวกแร่ธาตุเช่นซิลิเนียมนะครับหรือว่า,าซิลิเนียมเนี่ยในเซลล์หรือว่าจะเป็นเอนไซม์ที่เป็นซูเปอร์ปปรออกไซด์ดิสมิวเตสหรือว่า SOD เคยกินใครเคยกิน SOD ไหมครับเนี่ย SOD เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันอนุสาที่มาทำลายเซลล์นะครับตัว SOD เนี่ยถ้ามันก็ต้องการ แร่ธาตุพวกซิงค์คอปเปอร์เมงกานีสเป็นเป็นตัวที่ช่วยมันในการทำงานดังนั้นเนี่ยบางทีเรากินเราเราอยากสร้าง SOD ในร่างกายธรรมชาติเนี่ยเราก็เสริมพวกต้องเสริมพวกแร่ธาตุตรงนี้เข้าไปนะครับอีกอันนึงโฟลิกแอซิดนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีนมโฟลิกเนาะอันนี้มันมีผลโดยเฉพาะคนที่อุ้มทอครับก็อยากจะให้นึกถึงฟังชั่น l f ลฟูหรืออาหารเสริมที่มีโฟลิกเยอะๆนะครับโฟลิกหรือโฟเลตเนี่ยเพราะมันช่วยในการลดความผิดป,ปกติของ ของทารกในในครรภ์ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆว่าถ้าถ้าเอาไข่มาทำเนี่ยถ้าเป็นไข่ปกติเนี่ยมันมีสารอาหารต่างๆเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราทำฟั่งชัแนลฟู้ดเนี่ยมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้เท่าไหร่จะเห็นยกจะอย่าง h a เห็นไหมครับปกติมันมีนะมีอยู่ประมาณ15มลิกรัมแต่เราสามารถสามารถเอลิชมันขึ้นไปเป็น100-200งมิกมประมาณ6-8เท่าได้นะครับก็จะเห็นว่าเออถ้าเรากินไข่ D h a หรือไข่โอเมก้าสอ่ะก็ ได้สารอาหารที่มี health benefit ดีกว่ากินไข่ปกตินะครับก็จบแหมมาทันเวลาพอดีใครมีคำถามว่าออผมชดเชยให้ดรกิตตยาด้วย5นาทีนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับก็ถ้าใครมีคำถามผมยังอยู่เนี่นะครับแล้วก็ผมมีหนังสือด้วยอ่านก่อนแก่ดูแลก่อนป่วยถ้าเกิดใครสนใจก็เซิร์ชใน o o o g l e นะครับมีขายออนไลน์ ขายของด้วยนะครับไม่มีใครแก่ครับตอนนี้นะครับเขามีเขามีประวัติบอกว่าคนอายุมากที่สุดในโลกเนี่ยอายุ126ปีแต่ตามมีงานวิจัยว่าตามพันธุก,กรรมของคนนะครับก็สามารถมีอายุได้ถึง150ปีแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากอยู่150ปีแบบเดินไม่ได้เนอะเราก็อยู่แบบออพติม e ลเฮลทีกว่านะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับ ขอขอบคุณนายสัตวแพทย์ดรมงคลแก้วสุทัดเป็นอย่างสูงนะครับ